อ่ะจะเริ่มแล้วนะได้เลยไหมเขาตายตั้งนานแล้วเจ้าถ้ารอเจ้าอยู่ไม่ได้อ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำโดนัทจิ๋วโฮมเมดกันนะคะโดยใช้แป้งของยี่ห้อนี้เลยแพนด้านะคะแป้งโดนัทและวัฟเฟิลกึ่งสำเร็จรูปนะคะสูตร1นะคะยี่ห้อนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถุงนึงก็ถ้าเป็นขายปลีกก็ประมาณ 80-90 บาทนะคะอ่ะทีนี้ส่วนประกอบนะคะส่วนผสมของโดนัทจิ๋วมีอะไรบ้างก็เริ่มจากแป้งโดนัทก่อนเลยนะคะสูตร1นะคะ1ถุงนี้ห้ามแบ่งนะคะใช้ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีนมสดนะคะนมสดก็จะใช้เป็นยี่ห้อของฟอลคอนนะคะนะนมสดปรุงแต่งนะคะมีไข่ไก่6ฟองนะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะใช้ถ้วยตวงก็อยู่ที่ 3/4 นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นนะคะกลิ่นแต่งก็จะเป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์นะคะอันนี้ก็จะใส่ประมาณ1ฝาหรือ2ฝาก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีถกปักนะคะเราจะเริ่มจากการใส่ของเหลวทั้งหมดลงไปก่อนนะคะก็จะเริ่มจากใส่ไข่นะคะไข่6ฟองจริงๆแล้วไข่เนี่ยถ้าได้เป็นขนาด เบอร์0หรือเบอร์1นะคะก็จะดีมากนะคะใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชก็ใส่ลงไปนะคะให้หมดเลยนะคะเหลือไว้สักนิดนึงตรงนี้ก็เพื่อว่าเดี๋ยวพอเวลาที่เราหยอดลงใส่ในพิมพ์ในเตาโดนัทจิ๋วนะคะเราก็จะได้นำไปช่วยให้มันไม่ติดนะคะแล้วก็นมสดนะคะนมสดก็ใส่อันนี้ตวงมาพอดี1ถ้วยนี้เลยนะคะนะคะจริงๆขนาดก็คือถ้าตามจำนวนก็คือใส่เท่ากับ1กระป๋องนี้เลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ368มิลนะคะ368มิลนะคะอันนี้มันมีอยู่นิดนึงเมื่อกี้มันเกือบล้นนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกลิ่นนะคะกลิ่นที่แตกนะคะมีผ้าไว้สักหนึ่งผืนนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเช็ดทำความสะอาดนะคะกลิ่นนะคะเราก็ใส่ประมาณสัก2ฝานะคะตวงไป2ฝาจะได้หอมๆนะคะ1หรือ2ฝาแล้วแต่เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยสูตรของแป้งของเขานะคะที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็อร่อยแน่นอนนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ตามด้วยแป้งค่ะแป้งใส่ไปเลยใส่ให้หมดถุงเลยนะคะห้ามแบ่งอย่างที่บอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอามาผสมข้างนอกก่อนที่จะใส่ในตัวเครื่องมันก็จะสะดวกกว่านะคะเอาล่ะทีนี้เสร็จแล้วก็ทิ้งนะคะสูตรนี้นะคะสูตร1นะคะแพนด้าสูตร1นะคะแล้วก่อนที่เราจะตีนะคะเราก็ตะล่อมตะล่อมก่อนนิดนึงนะคะใช้พายนะคะใช้พายพายแบบนิ่มๆ นิดนึงนะคะทีนี้ในการตีนะคะเราก็จะตั้งเวลาอยู่ที่5นาทีนะคะ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราเริ่ม อย่างนี้ก่อนดีกว่าเอาเครื่องลงก่อนนะคะตีที่ความเร็วก็คือ1นะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะแล้วก็จับเวลาเลยระวังนิดนึงนะคะตอนนี้คือแป้งมันจะฟุ้งขึ้นนะคะเราก็ใช้มือในการปิดไว้นิดนึงนะคะตีนะคะในขณะที่ตีก็ใช้ไม้พายนะคะตะล่อมนะคะเคลียร์ขอบนะคะอันนี้นะคะเราก็ใช้ไม้พายตีวนไปนะคะเกลี่ยไว้
ที่ข้างล่างเพราะเดี๋ยวมันจะติดนะคะข้างล่างเนี่ยมันอาจจะมีที่มันเครื่องตีมันปั่นไปไม่ถึงนะคะเราก็ใช้ไม้พายนะคะในการตะล่อมตะล่อมนะคะเดี๋ยวพอเสียงสัญญาณโทรศัพท์ที่เราตั้งไว้ดัง5นาทีครบปุ๊บเราก็ปิดเครื่องตีได้เลยนะคะใครจะได้แล้วนะคะสังเกตว่า เนื้อแป้งนะคะส่วนประกอบต่างๆส่วนผสมที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวรอให้นาฬิกาดังนะคะตามเวลา5นาทีสีสวยนวลมากครบแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยกเครื่องขึ้นสังเกตว่าแป้งนะคะก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับส่วนผสมทีนี้เราก็เกลี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งที่ได้นะคะแป้งโดนัทที่ได้เทลงใส่ในขวดเพื่อที่เวลาหยอดลงพิมพ์นะคะมันก็จะง่ายนะคะอย่าคนเยอะเพราะว่ามันจะเกิดฟองอากาศนะคะเดี๋ยวเราก็มาเทใส่ได้ประมาณ1ขวดครึ่งนะคะได้ประมาณ1ขวดครึ่งเดี๋ยวเอาอันนี้ลองโอเคใส่ขวดใหญ่ก่อนเทลงไปปาดเลยค่ะต่อไปขวดที่สองขวดเล็กถ้าเป็นขวดใหญ่จะประมาณ1ขวดครึ่งแต่ถ้าเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่ก็ประมาณ2ขวดพอดีนะคะเดี๋ยวเราก็เอาพายนะคะเกลี่ยแป้งจากโถอาจจะดูเละเทะหน่อยเป็นธรรมดาของการทำขนมนะคะเกลี่ยให้หมดเลยค่ะแล้วก็เอาฝาปิดนะคะขออนุญาตทอดถุงมือได้แล้วแป้งโดนัทนะคะนี่2ขวดเดี๋ยวเราจะมาทำโดนัทกันโอเคต่อไปเราก็จะเริ่มเข้าสู่การทำโดนัทนะคะก่อนอื่นเราก็หยอดลูกเกดลงไปนะคะในแต่ละหลุมนะคะสังเกตว่าน้ำมันจะเยิ้มหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หลุมมันเริ่มติดนะคะเราก็ใช้วิธีการเอาน้ำมันใส่ไปนะคะใส่ไปเลย
แล้วก็หยอดนะคะแล้วก็ปิดสังเกตมันจะดันขึ้นมานะคะอาจจะไม่ต้องตั้งเวลาแต่ว่าถ้าจับเวลานะคะก็อยู่ที่ประมาณ1นาที45เอามาแล้วไข่น้องพิมยังร้อนอยู่นะ1นาที45วินาทีโดยประมาณนะคะกลับเห็นไหมสีมันก็จะนวลๆ นิดนึงนะคะใช้นี่เลยค่ะไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็ปิดปึ๊บก็ตั้งเวลาใหม่นะคะก็ประมาณสัก40วินาทีนะคะอันนี้เป็นเซตแรกที่ทำนะคะมันก็จะดูสีค้ำนิดนึงต่อไปเราก็กลับด้านกลับด้านนะคะกลับด้านโดนัทค่ะเพื่อที่จะให้มันสุกทั่วถึงแล้วก็ปิดตั้งเวลาประมาณ40วินะคะเราก็จะได้โดนัทจิ๋วนะคะนี่เราก็เอามาวางที่ตะแกรง